สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาครับคลิปนี้มาดูเกม King of Pirate กันก็ราชาโจรสลัดนั่นเองนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เยอะแยะมากมายให้ลองเลือกเล่นนะผมเคยเล่นที่เซิร์ฟ7แต่ว่าเห็นมันมีเซิร์ฟ8เปิดก็โอเคนะครับไหนๆก็ว่างมาแคสนะก็เลยอ่ะแคสที่เซิร์ฟ8กันละกันโอเคเริ่มเกมเลยนะครับอย่าลืมล็อกอินนะครับจะมีระบบล็อกอินจะล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้หรือว่าจะล็อกอินผ่านทางการสมัครสมาชิกของเกมก็ได้นะครับแล้วแต่เลยโอเคนะเริ่มเล่นเลยนะฮะจอเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไรนี่ก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูนะครับก็จะตามการ์ตูนทุกประการนะนี่กัมแย่แล้วประมาทเกินไปลูฟี่ถูกจับตัวไปแล้วใช่ปะผมจำไม่ได้แล้วอะเจ้าไข่คนที่ข้าเลือกมาใช้ประโยชน์เท่านั้นแหละแต่ตอนนี้เจ้าหมดประโยชน์แล้วเอ้ยลาก่อน โดนจีบตรงนี้แล้วและแล้วมังกรก็โผล่ออกมาเรียบร้อยตามเนื้อเรื่องฮะตามเนื้อเรื่องมีการต่อสู้เกิดขึ้นครับเรามาดูว่าไอ้ระบบการต่อสู้เกมนี้เป็นไงนะฮะคลิกแล้วไงอ่ะปล่อยท่าให้ตายอ๋อต้องรูดอย่างงี้ฮะรูดไม่โดนครับพอดีผมมองที่กล้องครับผมไม่ได้มองที่หน้าจอกำเลยนิ้วก็ไม่ถูกก็ขออภัยด้วยมันเล่นผ่านบูสแตงไม่ได้นะเข้าปุ๊บมันดีดออกเลยก็เลยต้องมาตั้งกล้องฮะขออภัยเรื่องคุณภาพวิดีโอด้วยนะเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เป็นไรไม่รู้เกมญี่ปุ่นหลายเกมเหมือนกันมันไม่ให้เล่นในบูสแต็กแล้วครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องทนเล่นแบบนี้ไปนะผมก็ไม่อยากจะไอ้นี่ด้วยไม่อยากจะรูทเครื่องนะเอานี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไม้ตายอีกทีครับปล่อยไม้ตายนี่ฮะอย่างนี้ฮะเอาไม้แบดอ่ะโอ้ยมีเสียงภาพภาษาไทยด้วยครับหมัดยางยืดเมื่อกี้คุ้นๆนะฮะชื่อครับใส่เลยแล้วแต่คุณนะใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปช็อตตี้ครับโชนี่ยืนยันเรียบร้อยนะฮะก็เกมนี้ระบบเยอะมากเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะแคสจบไปในวิดีโอเดียวเพราะฉะนั้นในนี้เราจะมาดูเบื้องต้นของเกมนี้ก็แล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็กดที่ลูฟี่นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับก็ลุยเลยนะครับทีละด่านก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนะฮะมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนี่ตามกระตูแหละครับผมว่ามันกดสคริปต์ไม่ได้นะต้องดูอย่างเดียวลาปากดูค่าร่างแยกมันอันนี้อาจจะแปลยังไม่ถูกเท่าไหร่นะอ้าวอันนี้ก็กดที่ไหนก็ได้ป่ะใช่ลูฟี่ก็จะเดินนะครับก็จะเป็นลักษณะของดันเจียนครับมันจะมีโปรเกรสอยู่ก็คือเดินไปจนกว่าจะถึงบอสนะครับก็ระหว่างทางก็จะมีของเก็บมีนู่นมีนั่นมีนี่หรือแม้กระทั่งเจอศัตรูนะครับนี่ก็เลือกเพื่อนนี่เลือกเพื่อนไปลุยนะฮะคลิกต่อสู้เล่นความเร็วได้ไหมไม่ได้ครับต้องเลือกเพื่อน3ก่อนใช่ไหมก็ต่อสู้เป็นออโตเมติกเทิร์นเบสครับมันโจมตีของมันเองเราไม่จำเป็นต้องมากดนะครับเพราะนั้นก็เราก็จัดตี้ให้เก่งๆอัปเกรดตัวละครให้สูงๆนะฮะเก่งๆแข็งแกร่งแข็งแรงก็จะสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องสั่งการอะไรมากเพราะมันออโตเมติกครับหรือไม่ก็หาเพื่อนเก่งๆอันนี้เขาให้แอดเพื่อนฮะแอดเลยจู่ๆคนก็โจมตีเข้ามาโคบี้ก็รู้สึกว่าจะแปรพักมาอยู่กับเราใช่ไหมผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูวันพีนานมากแล้วนะรู้ว่าดูถึงแค่ตอนที่200นะครับใกล้ถึงบอสละ 83% ละถึงบอสแล้วนี่ถึงบอสแล้วฮะนี่อารูบิด้านะฮะเลือกใครเนี่ยเลือกไอชื่ออะไรนะอุซบนะฮะเลือกอุซบมาช่วยยิงโคตรแรงเลยฮะพัวนี่แค่นี้เองนะการเล่นมีแค่นี้ครับเลเวลอัพเลยนะก็มีพลังงานเพิ่มนะแล้วก็ความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำนี่คือคอสนั่นเองนะคอสนะเพราะนั้นเราไม่สามารถเอาตัวเก่งหลายๆตัวลงทีเดียวได้ต้องเลเวลสูงๆก่อนนะฮะช็อตตี้น้อยแน่มากอ๋อไม่ใช่ครับผ่านด่านแล้วนะก็ได้ของรางวัลมาแล้วก็มีเปิดโหมดยากกับด่านต่อไปก็คือเป็นโหมดธรรมดาคือไอเกมเนี้ยแต่ละด่านจะมี3โหมดนะครับอันนี้ค่อยไปที่ไหนต่อเนี่ยไปที่นี่นะฮะพยายามจำนิดนึงนะมันสอนว่าอะไรอันนี้เขาให้มาอ๋อให้มาเปิดการ์ดครับได้ใครเนี่ยอุซบนะฮะรู้สึกไอดีแรกที่ผมเล่นผมได้นามินะฮะแล้วก็มาที่เปลี่ยนคนก็คือจะตั้งตี้นะฮะนี่ก็คือเลือกเพื่อนเพื่อนเก่งกว่าลูฟี่เยอะครับแล้วมันให้ไปลุยดันลุยดันเจี้ยนต่อนะฮะนี่ก็ลุยกันต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่สลัดสำคัญอะไรเดี๋ยวผมจะขอสคริปต์วิดีโอนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็แค่เดินเควสตีมอนเตอร์ธรรมดานะครับผมอาจจะเร่งวิดีโอหรือกระโดดข้ามไปเลยไปดูว่ามีระบบอะไรเปิดขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันเอาอย่างนั้นแล้วกันเนาะในช่วงนี้ก็เวลไปก่อนฮะนี่ต้องหาเพื่อนลุยฮะอูซบยิงเป็นแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งนะฮะตัวที่ยืนข้างหลังโดนด้วยนะครับ
ใช้ได้เลยนะรู้สึกตัวแรกที่เปิดมันจะสุ่มนะเออเพราะว่าผมเปิดได้นามิไงอันนี้ผมได้อุซบก็แล้วแต่นะฮะใครจะรีก็รี รีแค่สมัคร ID ใหม่เท่านั้นเองครับไม่ยากไม่ยากเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเอาอุซบมาเลเวลอัพแกนี่เลเวลอัพไวมากครับนี่แอดเป็นเพื่อนไปแอดลุยต่อครับโอเคเจอสตูอีกแล้วเดี๋ยวผมขอข้ามเลยแล้วกันไปดูไอ้ที่มันสำคัญสำคัญแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอขอไปเก็บเวลก่อนโอเคนะครับเมื่อจบด่านที่2นะฮะมันก็บอกว่ามีการอัปเกรดเกิดขึ้นนะครับนี่ก็มาดูว่าจะอัปเกรดยังไงอันนี้เรื่องลูฟี่นะครับก็คือการผสมการนั่นแหละก็คือเอาการ์ดที่โทษทีอันนี้คือการวิวัฒนาการนะครับเมื่อตัวละครเลเวลเต็มเนี่ยหาของให้ครบแล้วก็สามารถวิวัฒนาการได้นะครับนี่คือการวิวัฒนาการมันให้ไปสู้อีกแล้วยังไม่ทันได้อัปเกรดเลยก็ลูฟี่ก็ตอนนี้ก็เป็นระดับสีเขียวนะครับระดับถัดไปก็จะเป็นสีน้ำเงินระดับถัดไปก็จะเป็นสีม่วงนะครับถ้าเลยสีม่วงไปผมไม่รู้นะผมมีแค่ถึงตัวสีม่วงนะครับโอเคก็ขอไปลุยต่อกันฮะนี้ก็เลเวลประมาณ7นะฮะมันเปิดฟังก์ชันอีกแล้วนะฮะรับรางวัลมากมายไปดูกันฮะรางวัลของมันนี่ฮะตรงนี้ฮะอ๋อก็เนี่ยครับก็เล่นทุกวันได้ของทุกวันนะฮะเลเวลอัพครบได้เงื่อนไขของเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยล็อกอินทุกวันแจกตาอะไรเนี่ยตาเหี่ยวอ่ะทุกวันเลยนะฮะก็ลุยกันต่อนะก็เวล6แล้วนะค่อยๆไปเรื่อยๆนะผมเล่น ID หลักอ่ะเวล20กว่าแล้วมันยังเปิดเมนูไม่ครบเลยนะครับเพราะนั้นเกมนี้อย่างที่ผมบอกระบบเยอะมากผมอาจจะต้องทำหลายคลิปหน่อยโอเคก็ขอไปเวลต่อครับเดี๋ยวมาดูว่าระบบถัดไปจะเป็นไรนะครับอดใจรอครู่ฮะก็เปิดฟังก์ชันอัปเกรดตัวละครแล้วครับผ่านบาร์กี้นะด่านที่3ก็ที่เดียวกับตรงอัพอะไรนะวิวัฒนาการนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอัปเกรดแทนก็เอาการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมีระบบออโต้ด้วยนะเนี่ยมีระบบออโต้ด้วยนะครับนี่ก็เลือกนะครับนี่แค่นี้เองนะครับกดอัพเลยตัวละครก็จะเวลอัพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะบอกสแตทด้วยนะฮะว่าเก่งขึ้นอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับยังไม่จบการสอนอีกนะครับเนี่ยจริงผมอยากจะไปลองดูเมนูอื่นบ้างไงอันนี้มันก็ยังไม่จบนะครับก็ลุยกันต่อครับขอเก็บเวลก่อนนะฮะคู่ครับเดี๋ยวเจอกันเมื่อจบด้านที่4หรือ5ไม่รู้นะฮะเนี่ยก็จะได้ห้องผสมอาวุธขึ้นมานะครับก็มาดูกันต้องคลิกที่เรือนะครับก็เมนูมันจะเปิดมาเรื่อยๆนะมีเอาอาหารมีอะไรด้วยนะครับอันนี้ที่อุซบจะเป็นห้องหลอมทำอาวุธนะครับอันนี้ก็เขาให้เลือกที่ลูฟี่ใช้เศษลูฟี่8อันเศษครอบจักรวาลมันเกี่ยวอะไรกับอาวุธเนี่ยไม่รู้ว่าลองดูก่อนฮะอ๋อไอ้นี่มันเหมือนเป็นห้องผสมหลอมการ์ดฮะเป็นโรงงานของอุซบนะครับไม่ใช่อุปกรณ์นะขออภัยฮะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเวลาเราไปต่อสู้เนี่ยหรือว่าล็อกอินประจำวันอะที่เราได้ตายเหี่ยวมาน่ะมันจะได้พวกจิ๊กซอมาเมื่อได้มาครบก็สามารถที่จะจ้างคนนั้นเข้ามาได้เพราะนั้นตอนนี้เราจะมีลูฟี่ทั้งหมด2คนนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะมีลูฟี่หมด2คนก็เดี๋ยวลูฟี่คนที่2เนี่ยเราจะเอาไว้อัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนกัปตันก่อนนี่รู้สึกว่าระบบการสอนมันจะไอ้นี่เราละเฮ้ยผมมีลูฟี่ถึง3ใบเลยวะเนี่ย โอเคนะคอนเนตตี้เต็มเลยนะครับอ่ะรับของเลยฮะนี่อันนี้ยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรฮะก็เล่นไปเรื่อยๆก็ผ่านเองเอากิจกรรมได้อะไรเนี่ยอ๋อได้รางวัลฮะแจกของเต็มฮะแล้วก็อะไรอีกดีอัปเกรดอุซบหน่อยดีกว่าเนี่ยฮะกดที่รูปตัวละครก็ได้นะก็จะมีย่อยคือขายนั่นเองนะครับนี่เป็นสเตตัสของตัวละครนะจะเข้ามาทางไหนก็ได้นะครับไออัปเกรดอยู่นี่ฮะขั้นสูงนะครับไออัพเลเวลเท่าที่อัพเลเวลก่อนนะฮะนี่เลือกทั้งหมดได้นะครับแอดอัตโนมัติมันก็จะเลือกการที่เราไม่ได้ใช้มาอัปเกรดไปครับนี่จะได้เก่งๆนะการตุจนสลัดเนี่ยเราได้มาอย่างง่ายเลยนะครับมีเยอะมากเห็นไหมได้มาอย่างเยอะอันนี้ก็จะเป็นผลเบลลี่นะฮะก็จะได้ EXP เยอะนะครับ EXP เยอะมากกดก่อนเรียบร้อยฮะตอนนี้เอาอุซบให้เวลตันก่อนเดี๋ยวลูฟี่เดี๋ยวค่อยตามมาฮะเดี๋ยวดูลูฟี่ก่อนลูฟี่ไม่จำไม่ได้ว่าเงื่อนไขอะไรคือเวลาอัปเกรดเนี่ยนอกจากจะมีผลึกแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นลูฟี่นะก็คือเป็นใครก็ได้ที่เป็นการ์ดระดับสีเขียวแล้วเป็นคอนนะครับเป็นรูปหมัดเป็นสายหมัดนะฮะมันไม่ได้เป็นรูปคอนเป็นสายหมัดคือเกมนี้มีหลายสายนะฮะ
มีสายหมัดสายยิงสายนู่นนี่เต็มไปหมดนะโอเคก็เปิดการ์ดก่อนนะการ์ดที่นี่นะห้างสรรพสินค้านะครับผมดูก่อนว่าการ์ดเปิดอันไหนได้บ้างยังเปิดไม่ได้เลย อันนี้เหมือนเป็นแคชนะเนี่ยเติมเงินซื้อพลังงานซื้ออันนี้เป็น PVP พลังชีวิตนี่คือไป PVP นะครับเนี่ยจะมีส้มนะครับไป PVP เดี๋ยวสุดยังไม่เปิดมั้งโซเชียลก็เป็นเพื่อนนะครับโซเชียลเป็นเพื่อนเพิ่มเติมนี่คือออปชันนั่นเองนะจะออกล็อกออฟก็ตัวนี้นะฮะอ้าวกดผิดล็อกออฟเลย นิ้วไปโดนโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าใหม่กันเซ็งจริงๆข่าวร้ายครับท่านผู้ชมไอ้เมื่อกี้ที่ผมกดโดนมันเป็นยกเลิกบัญชีครับทำให้ไอดีที่ผมเพิ่งแคสเมื่อกี้หายไปเลย ข่าวร้ายผมก็เลยต้องกลับมาเล่นไอดีเก่าของผมที่เลเวล21นะครับที่เซิร์ฟ7นะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะฮะอาจจะไม่เห็นช่วงของการสอนของเกมไปก็ขออภัยด้วยเอาเรามาดูเมนูอื่นๆกันบ้างฮะนะตอนที่เลเวล21มันเปิดนะครับมาดูว่ามันมีอะไรบ้างขอเรียงเลยกันนะอันนี้ที่เรือนะครับที่มีเปิดนอกจากห้องหลอมเนี่ยก็จะมีห้องพัฒนาเอามาดูห้องพัฒนานะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับก็จะได้แร่พวกนี้มาฮะจากการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับยิ่งลงด่านสูงยิ่งได้แร่ดีๆก็สามารถที่จะผลิตนะครับพวกอาวุธพวกกระนี่นะครับหมวกนะครับก็สามารถผลิตได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ฮะผลิตปั๊บเท่านี้เองนะครับเวลาเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใส่ให้กับตัวละครได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วกดตัวไหนวะเนี่ยครับห้องแลกเปลี่ยนชุดนะฮะมันจะอยู่ในเมนูเนี่ยด้านล่างโซเชียลนะห้องแลกเปลี่ยนชุดก็จะเข้ามาเปลี่ยนชุดได้นะครับนี่คือถ้ากดที่รูปเนี่ยมันจะเข้ามาที่เมนูตัวละครของมันแต่ถ้าเกิดกดที่ด้านเนี้ยมันจะเป็นเข้ามาที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นก็ต้องระวังถ้าไปกดโดนชื่อมันจะเข้าไปอีกที่หนึ่งเลยนะอันนี้ก็จะมีให้ใส่นะครับก็เลือกนี่ครับชุดที่ดีที่สุดก็เลือกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนออโต้นี่ก็คือหาชุดที่ดีๆมาใส่นะครับไอ้คำว่าชุดที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะไม่สนใจว่าตัวไหนใส่อยู่นะครับกดปุ๊บมันจะถอดจากตัวนั้นมาใส่ที่ตัวนี้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าตัวหลักเราเนี่ยก็เลือกชุดที่ดีที่สุดไปแต่ตัวอื่นๆเนี่ยเราก็เลือกเปลี่ยนออโต้แทนนะครับอันนี้ก็จะจำไว้นิดนึงก็แล้วกันนะนี่คือเรื่องของห้องพัฒนานะครับก็ห้องพัฒนาเนี่ยต้องอัปเกรดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สามารถที่จะผลิตอาวุธเลเวลสูงขึ้นได้นะต้องอัปเกรดห้องบุกเบิกด้วยนะครับก็จะใช้ไม้กับใช้เงินนะฮะนี่คือห้องบุกเบิกนะครับต่อมาก็ห้องข่าวสารไปแล้วนะห้องหลอมไปหมดแล้วห้องครัวครับซันจินี่ก็จะสามารถรับของฟรีได้นะครับสวัสดิการจากซันจินะก็จะได้ของได้ห่วงอาหารมาถามว่าอาหารแล้วเอาไปทำอะไรจริงๆอาหารก็มันเหมือนกับเป็นโบนัสประจำวันอ่ะเออเนี่ยอันนี้ก็คือกินข้าวเวลาเที่ยงถึงบ่าย2ฮะก็จะได้ energy 20อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นแล้วสามารถอัปเกรดห้องครัวได้ด้วยนะก็อัปเกรดห้องครัวเนี่ยเราจะได้ energy มากขึ้นเท่านั้นเองนี่คือระบบที่เปิดนะตอนเลเวล21นะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมนะฮะเพราะว่าพวกนี้เราไปแทบจะหมดแล้วนะฮะไปหมดแล้วเนาะก็เหลือแค่ฝึกอบรมที่ยังไม่ไปนะครับก็แต่ละคนสามารถฝึกอบรมได้นะเข้าไปดูนี่กดผิดอีกแล้วต้องกดอย่า กดที่รูปนะกดที่ตรงนี้นะก็เราจะได้อาหารนะครับอาหารถามว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากหลายวิธีวิธีที่ได้ง่ายที่สุดคือเราผ่านด่านระดับยากสุดนะครับก็จะได้อาหารมานะครับอาหารนี่ก็จะสามารถเพิ่มสแตทได้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเวทเพราะนามิเป็นสายเวทเพราะนั้นผมกินของเวทนะครับโจมตีไม่ต้องกินเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่เวทโอเคพลังโจมตีไม่ต้องกินเพราะนามิไม่ใช่สายโจมตีนะครับเพิ่มความเร็วอะไรอย่างนี้เพิ่มแต้มชีวิตนี่แบบนี้เป็นต้นนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มสแตทให้กับตัวละครได้นอกจากนี้ยังมีนี่ด้วยนะครับล้างนะครับล้างแต้มนะฮะไม่รู้จะล้างทำไมแต่บวกมาเยอะขนาดนี้นะแล้วก็มีร้านค้าเกียรติยศนะครับก็เกียรติยศเนี่ยได้มาจากแรงกิ้งใน PVP แรงกิ้งยิ่งสูงก็จะยิ่งได้แต้มต่อไม่รู้ต่อวันหรือต่ออะไรอ่ะเหมือนกังฟูเฮาอ่ะจะได้แต้มมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้คริสตัลที่เอาไว้อัปเกรดก็แลกได้นะครับพวกของป้องกันที่ยังคราฟไม่ได้ตอนนี้ก็แลกได้ EXP ก็แลกได้นะครับเอาห้องอาหารหรือแม้กระทั่งตัวละครโบอาเนี่ยผมเก็บเพื่อที่จะซื้อโบอาอยู่นะฮะไม่รู้อีกกี่วันจะได้นะครับโอเคนี่แหละที่มันมีเพิ่มมาจากที่ผมแคสนะครับพวกอัพเวลก็ไปหมดแล้วเนาะอัพขั้นสูงก็ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็
คือเมื่อเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะให้ฟรีด้วยนะบางอันเนี่ยเปิดฟรีได้ก็เปิดไปลองลุ้นนะฮะเป็นคาชาปองนั่นแหละเฮ้ยวีวี่ห้าดาวเฮ้ยแล้วก็ได้จิ๊กซอมาด้วยนะเจ๋งดีอ่ะใครอีกเกดาสนี่ผมไม่รู้จักเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวตี้เป็นวีวี่เลยนะครับเจ๋งดีนะครับไม่รู้ว่าโอกาสได้ง่ายขนาดไหนครับเพราะนามิผมยังแค่ไอ้นี่เองเปลี่ยนไม่ได้ครับความเป็นผู้นำไม่ถึงความเป็นผู้นำคือไอ้นี่แหละคอสนะฮะผมเอานี่ออกเลยเปลี่ยนเป็นวีวีแล้วนามิมาเป็นอ้าวไม่พออีกไม่พอเลยอะนามิโอ้โหผมต้องเอาคนอื่นออกครับแต่ก็ว่าถ้าเกิดเรามีตัวเก่งตัวเดียวแต่ว่าตัวอื่นเราไม่เก่งมันก็เท่านั้นแหละวันนั้นผมวีวีเดี๋ยวไว้ทีหลังรอคอสพอก่อนเดี๋ยวผมจะเอาวีวีกลับมาน่าเสียดายจริงๆนะครับต้องเลเวลสูงกันนี้อ่ะก็มีอะไรอีกที่เลเวล21ยังไม่เปิดก็น่าจะมีอีกแหละแต่ว่าอันนี้ผมไปดูอันอื่นก่อนก็อันนี้นะครับเวลาเราไปต่อสู้เนี่ยนะครับนอกจากเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยยังมีด้านล่างก็จะเป็นกิจกรรมหรือเควสประจำวันนะครับพยายามเข้ามานะครับอย่างเงี้ยที่มีเครื่องหมายตกใจอยู่คือมันมีเหตุการณ์ให้เข้านะฮะเข้าเลยนะครับทีละอันดันเจียนน่ะอันนี้ดีมากเลยคือลงแล้วจะได้ผลเบอร์รี่นะครับเอาไว้อัปเกรดวันนั้นก็ลงไปนะครับจัดตี้ก่อนเฮ้ยโหเลเวล75จิมิจังโหดมากโหฟัน 7,000 น่ะแสดงว่าเล่นมาหลายวันครับเพราะว่าหรือไม่ก็เปิดการ์ดได้สองอย่างเพราะว่าช่วงแรกๆที่เซิร์ฟเปิดมันจะแถมจิ๊กซอนะครับของลักดาบมาฟันทีเดียวร่วงหมดแล้วก็เนี่ยก็จะได้เบลลี่มานะครับเบลลี่ก็ที่ผมเกริ่นให้ฟังนะฮะว่ามันเอาไว้อัปเกรดตัวละครฮะนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ได้รับบัตรทองเอาไว้ขายนะครับเป็นเงินอันนี้พัตตาคารต้องเวฟ5ครับเปิดอันนี้โอ้ยอันนี้เป็นเหมือนกับดันเจี้ยนพิเศษครับจะเจอแบบจำนวนการ์ดผมเต็มแล้วคือไอ้ดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษสู้กับคนเก่งๆแล้วมีโอกาสได้ตัวละครเก่งๆมาด้วยนะครับแต่ว่ามันจะยากเดี๋ยวผมเอาการ์ดไปขายก่อนขอโทษทีขายนะฮะอัพออโต้ไม่ได้หรอเลือกอัตโนมัติขายสีเขียวไปด้วยนะไม่เป็นไรขายเลยโชว์ถ้าอันนี้คือการ์ดสมบัติที่ผมบอกอะเข้าดันเจี้ยนที่2อะได้ก็ขายไปรวยเละเทะฮะผลเบลลี่ตึมแล้วเดี๋ยวพาไปดูดันเจี้ยนนี้ก่อนนี่ก็คือจะเจอแต่คนเก่งๆฮะเอาคนเก่งมาช่วยเพิ่มความเร็วก่อนฮะเข้าครั้งแรกอย่าลืมเพิ่มความเร็วนะมันจะไม่จำให้เรานะครับแล้วเราไม่ได้เจอแค่ตีเดียวนะครับรู้สึกมันจะมีทั้งหมด3ปาร์ตี้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องต่อสู้ให้จบอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็ววิดีโอแล้วกัน แล้วครับแล้วก็มาถึงชุดสุดท้ายแล้วครับพอดีเพื่อนผมเก่งฮะก็เลยมาได้แบบไม่ค่อยสึกหล่อเท่าไหร่ โอเคก็ด่านนี้ก็เจอหลายคนนะเห็นไหมว่าจะเป็นตัวละครหลักๆนะที่เราเห็นช่วงต้นเรื่องวันพีซเลยนะครับไอ้พวกนี้นะครับตัวโกงทั้งหลายแหล่นะก็ถ้าพูดถึง ability ของแต่ละตัวก็เอาพูดของตัวหลักก็แล้วกันนะครับอุซบเนี่ยที่เห็นไปแรกๆกับวันก็คือกะใครนะกะลูฟี่อ่ะลูฟี่มันเป็นพวกสายหมัดคือจะโจมตีเน้นตัวเดียวเป็นหลักอุซบจะโจมตีแบบเป็นแนวตั้งนะครับก็คือโดนตัวหน้าด้วยโดนตัวหลังด้วยนะครับนั่นคืออุซบนะฮะถ้าเป็นนามิจะโจมตี2เป้าหมายแบบซุ่มนะถ้าเป็นซันจิก็จะเตะนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวสกิลของซันจิก็จะโจมตีอย่างแรงแล้วก็จะได้บัฟเพิ่มเลือดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดันเจียนที่โหดๆนะฮะอันนี้พัฒนาลอยฟ้าออกเข้าไม่ได้นะอันนี้ดันเจียนเข้าได้นะอันนี้อะไรเนี่ยเข้าไม่ได้เลเวล40นะบริเวณที่2บ้างดันเจียนคือจะบอกว่าดันเจียนมันเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าอันไหนลงได้พยายามลงนะครับเพราะว่าของมันจะดีกว่าดันเจียนธรรมดามันก็จะได้ของด้วยเนี่ยได้ผลึกพลุงผลึกอะไรเงี้ยอย่าลืมมาลงนะฮะลานประลองว่า PVP นะครับใช้ส้มนะฮะ1ครั้งต่อ2ส้มนะครับ1ครั้งต่อ2ส้มก็อย่าลืมมาลงนะฮะจะได้แต้มเยอะนะครับได้เกียรติยศเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่า20นาทีจะได้รับ67เกียรติยศเพราะนั้นแรงยิ่งสูงจะยิ่งได้เยอะนะฮะมาดูบอสบอสอันนี้ก็โจมตีได้วันละ10ครั้งนะครับสามารถโจมตีได้แล้วก็รับรางวัลได้นะฮะเพราะนั้นก็โจมตีก่อนจะเที่ยงคืนนะพยายามโจมตีก่อนเที่ยงคืนคือบอสเกมนี้มันจะแบบ
มันจะไม่เหมือนเกมอื่นตัวนี้ว่าเกมอื่นมันจะมาตามเวลาไงแต่เกมนี้คือมันจะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็วันหนึ่งโจมตีได้10ครั้งไม่มีตายนะฮะมันจะเหมือนกับเป็นแรงกิ้งถ้าตรงนี้ผิดขออภัยนะเพราะว่าผมสู้กับมันไม่เคยเห็นมันตายทีนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับอ่ะสงครามก่อสมบัติอันนี้คือต้องชนะ3คนแล้วก็จะได้กล่องนะครับดูคนนี้ดิผมสู้ได้มั้ยเนี่ยหัวเลเวล85บ๊ายบายเลยสู้ไม่ได้แน่นอนต้องชนะ3คนในเลนนะแล้วเราจะได้ของขวัญซึ่งปกติผมสู้ไม่ได้เลยนะครับต้องเก่งนิดนึงถึงจะสู้ได้โอเคนี่ก็คือการต่อสู้นะนอกจากเนื้อเรื่องก็อย่างที่ผมบอกนะครับทำเนื้อเรื่องแล้วนะก็อย่าลืมทำภารกิจประจำวันด้วยแนะนำให้ทำภารกิจประจำวันก่อนนะเพราะว่าจะได้ของได้อะไรมาค่อนข้างเยอะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของผมสำหรับเกมPilot King of Pilot นะตัวที่ King of Pilot ราชาโจรสลัดนะครับก็มาถึงได้เลเวล21ก็จะมีเมนูเปิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับและคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับสำหรับเกมนี้โอเคก็สำหรับคลิปแรกนะครับไม่รู้ว่าจะมีคลิปต่อไปหรือเปล่า ก็คลิปแรกนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นของเกมราชาไพเรตนะครับจำชื่อไม่ได้ดีราชาโจรสลัดนั่นเองคิงออฟไพเรตครับก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบออโตเมติกเทิร์นเบสนะครับคือเราจัดตั้งตี้ให้เก่งๆเข้าไว้นะฮะแล้วตัวละครเราจะผัดกันโจมตีเป็นเทิร์นเบสนะครับโดยที่ตัวละครเราจะโจมตีเองนะเราจะสั่งให้ตัวละครเราใช้สกิลก็ได้เมื่อสกิลเต็มนะครับแต่พอเล่นไปสักระยะนึงเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยมันก็มีปล่อยอัตโนมัติเหมือนกันเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าเล่นเพลินๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีเวลาก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะเข้ามาเล่นได้นะครับก็แจกของเยอะมากช่วงแรกนะครับผมแนะนำถ้าใครชอบวันพีซไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับแนะนำระบบเยอะเล่นได้เพลินๆนะครับสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเยอะๆนะครับก็จะมาแคสเป็นอีกวิดีโอคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับ